นี่เราจะมาอัปเดต Adobe Illustrator นะครับเวอร์ชั่น2024ที่เขาบอกว่ามีฟีเจอร์ใหม่ก็คือเวกเตอร์ Text to Vector นะครับอันนี้ผมไปอัปเดตมาแล้วเดี๋ยวเปิดขึ้นมาดูว่ามีอะไรใหม่นะครับเราเจอนี่ใหม่นี่แล้วครับหน้าตาก็ประมาณนึงนิ้วขึ้นมาลองดูแล็บ text to vector เซิร์ชหาเลยครับผมก็ไม่รู้มันอยู่ไหนนะ text to vectorWindow Text to นี่นะครับคลิกขึ้นมาเลยก็จะเจอหน้าต่างประมาณนี้นะครับนี่แหละสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะครับก็ลองสิมีอะไรให้ลองบ้าง subject นะมีซีนอันนี้มีตัวอย่างพร้อมให้ด้วยนะเนี่ยมีซีนมีไอคอนโอ้มีแพทเทิร์นน่าสนใจไอคอนซีนเดี๋ยวลองดูสักอันนะเอาอะไรดีโหดเกินพี่โอ้โหตอนนี้ทำติดกันมาเลยก็คล้ายๆแอป Bcraft อ่ะ Bcraft.ai นะครับที่ก็ได้ไฟล์เวกเตอร์มาเหมือนกันเดี๋ยวเรามาลองดูอีกลองดูอะไรบ้างไอคอนมีตัวอย่างเจ้านี้หมาป่าถามว่าใช้ในเชิงพาณิชย์ได้หรือยังถ้าเป็นเวอร์ชันเบต้าเนี่ยตอนนี้ยังนะครับเพราะว่าผมไปเสิร์ชดูมาแล้วนี่ดูเป็นไกด์ไลน์ของ Adobe Generative AI นะครับนี่ Commercial Use ยังไม่ใช้นะครับนี่ For a person use only and cannot be used commercially นะครับยังไม่สามารถเอามาใช้เชิงพาณิชย์ได้ในพวกนี้มีอะไรอีกปุ่มนี้คือ style pick extract style from reference ตัวอย่างพร้อมนะครับตัวนี้คือน่าจะเป็น detail อะไรอย่างงี้ detail less ไปถึง more สุดได้5นะฮะลอง5ดีมั้ยตัวเดิมนี่แหละลองดูนี่คือเราใส่ดีเทลไป5นะเมื่อกี้มัน1
ช้ได้วะเอาจริงนะเปลี่ยนเป็นคำอื่นดิเอเลียนเอเลียนเนี่ยแม่แพทเทิร์นนะครับไม่เยอะเลยตัวอย่างพร้อมก็มองไหนดิแล้วมันก็จะไปอยู่ในสวอตให้นะครับนี่ลองดูนะ Organic Handle Coffee โอเคได้เลยนะเนี่ยใช้ได้เลยนะเนี่ยแต่ก็ยังไม่ให้ใช้กันเองห้ามใช้เชิงพาณิชย์โอ้โหแล้วไปเอารูปพวกนี้มาจากไหนวะก็คงอยู่ใน Adobe Stock ที่เราทำส่งกันไปนี่แหละฮะเพื่อที่จะมาเทรนเนาะสรุปคร่าวๆผมว่ามันใช้ได้เลยนะครับในระดับหนึ่งแล้วก็ใส่ไอเดียแล้วก็เอามาต่อยอดปรับสีได้ใส่ไอเดียเข้าไปนิดหน่อยก็พอได้ก็ได้อยู่เลยได้เลยนะแล้วก็ยังไม่สามารถใช้เชิงพาณิชย์ได้นะครับถือว่าเป็นอีกก้าวที่สำคัญของ Adobe Illustrator นะครับตาม Photoshop มาติดๆแล้วก็น่าจะสู้กับแอป AI อื่นๆได้เลยแหละเอาเพราะว่ามันเป็นเวกเตอร์นะโอเคครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ